สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับและรายการทีวีมัตเตอร์ออนทัวร์และรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับผมแดงโบราณสยามเมืองยิ้มครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบุญยารามนะครับตำบลเขาอีซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญว่าภายในวัดเดวาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีอะไรบ้างประวัติหลวงพ่อมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วงานบุญวันที่เท่าไหร่นะน้องแดงก็งานบุญของวัดบุญยารามนะครับก็จะเกิดขึ้นวันที่28 29กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ไปถึงวันที่1กุมภาพันธ์ครับในเรียกว่าบุญครบรอบ8ปีของวัดบุญยารามนะครับหรือว่าวัดหนองกลางดงนะครับแล้วก็มีการสร้างอุโบสถไม้สักนะครับหลังแรกของอำเภอพนมสารคามใช่ครับนะครับใช่ครับสาธุชนคนใจบุญนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ดีนะครับแวะเวียนมานะครับมาทำบุญวัดนี้นะมีงานวันที่28 29กุมภาพันธ์2563นะวัดบุญยารามตำบลเขาอีซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับภายในวัดจะมีอะไรกันบ้าง นะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปราณีแก่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับชมรายการธรรมะดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวิถีธรรมวิถีไทยนะครับเดี๋ยวติดตามผม2คนเข้าไปข้างในว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าว่ามีอะไรกันบ้างนะน้องแดงนะครับครับก็เดี๋ยวจะพาท่านนะครับไปพบกับท่านพระอาจารย์หรือว่าท่านพระอธิการชัยพัฒน์กันตะวีโรนะครับเป็นท่านเจ้าวาด8ปีที่ท่านสร้างนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ท่านเล่าเรื่องให้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับทีวีมัตเตอร์ออนทัวร์และทีวีสกลเดชวาไรตี้และทีวีเสียงเพลงแห่งโลกดนตรีและรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับจะรีนว่าตามไปกับนักการพระคุณเจ้าว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับThank you.
เตอร์ของตัวรายการเสียงเพลงเองโลดดนตรีและรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับวันนี้ผมสกลเดชและผมแดนบุราสยามยิ้มครับผมได้มาอยู่ที่วัดบุญยารามนะครับตำบลเขาอีซ้อนนะครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาทำบุญนะครับโดยเฉพาะวันที่28-29กุมภาพันธ์2563นี้จะมีงานบุญนะครับงานประจำปีแห่งวัดแห่งนี้นะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาปิดทองและถวายพระป่าหรือว่าอะไรกระถินแล้วแต่นะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนใจบุญนะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตากำลังสร้างอุโบสถนะครับยังขาดปัจจุบันใจอีกมากมายใช่ไหมน้องแดงครับครับผมแล้วก็อุโบสถหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุโบสถไม้สักนะครับที่คงจะเป็นหลังแรกนะครับของอำเภอพนมสารคามนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราตำบลเขาซ้อนแห่งนี้นะครับโดยที่ท่านพระอธิการพยาทัศน์กันติโลนะครับท่านอาจารย์ของผมนี่เป็นผู้สร้างปัจจุบันนี้ก็8ปีแล้วนะครับก็จะมีการฉลองงานกันนะครับ28 29แล้วก็วันที่1นะครับก็ฉลอง8ปีของวัดบุญยารามของเราหรืออีกชื่อนึงที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองกลางดงใช่ครับนะครับท่านที่ชมรายการก็หาเวลานะครับมาร่วมบุญนะครับก็ถือว่าจะได้บุญใหญ่ในพุทธศาสนานะครับเป็นบุญจิตอาสาเป็นบุญที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านพระอธิการนะครับชัยพัฒน์กันตวีโรของเราสร้างไว้นะครับมีพระองค์ใหญ่ด้วยนะครับลักษณะก็เป็นพุทธลักษณะเป็นเหมือนกับพระที่อยู่ที่ประเทศลาวอยู่ที่ประเทศพม่านะครับก็เป็นศิลปะแบบล้านนาครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวัดนี้เป็นวัดที่เปิดนะครับให้แก่สาธุชนคนดีบุญที่จะเดินทางจากกรุงเทพฯมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ดีนะมาร่วมบุญกันนะวัดนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณและชาวบ้านสาธุชนคนดีบุญร่วมกันก่อร่างสร้างตอนนี้กำลังทำกันใจมากมายในการสร้างอุโบสถนะครับแล้วก็มีเป็นพื้นฐานขององค์ที่พระเนตรแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สาธุชนคนใจบุญจะมางานบุญและมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีอะไรกันบ้างก็ขอเจริญพรนะญาติโยมผู้ใจบุญสาธุชนทั้งหลายนะอาตมาก็พระอธิการชัยพัฒน์กันตะวีโรเจ้าวาดวัดบุญยารามหนองกลางดงตำบลเขาอินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะก็ที่วัดอาตมาก็เป็นวัดใหม่นะที่กำลังก่อสร้างก็เพิ่งสร้างตั้งแต่ที่พักสงฆ์จนเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นวัดจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าครบวันที่2มีนาวันที่1วันที่2มีนาก็ได้ครบรอบ8ปีได้ครบรอบ8ปีในการสร้างมาก็นะยังขาดจตุปัจจัยในการสร้างหลายๆอย่างตอนนี้ก็กำลังสร้างอุโบสถซึ่งเป็นอุโบสถไม้สักเป็น2ชั้นแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะสร้างช้างสามเศียรช้างสามเศียรแล้วก็จะมีเรือโอบอุโบสถก็จะอยู่บนลำเรือซึ่งเป็นอุโบสถไม้ที่สาเหตุที่นำเป็นทำเป็นไม้นั้นก็เป็นของที่คู่ควรอนุรักษ์เพราะว่าปัจจุบันนี้ไม้ก็เหลือน้อยก็จะได้ทำไว้เพื่อให้สาธุชนคนรุ่นหลังนั้นได้ทำต่อได้มีที่ดูให้มีไม้เป็นที่ดูแล้วก็มีโครงการที่จะสร้างมหาธาตุเจดีย์จอมศรีบูรพาจอมศรีบูรพาเพื่อเหล่านั้นจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งบูชาสูงสุดในชีวิตอานิสงส์ในการสร้างเจดีย์พระธาตุเจดีย์นั้นก็เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาทดแทนคุณแผ่นดินที่เราได้อยู่ได้อาศัยและก็เป็นสิ่งบูชาสูงสุดอานิสงส์นั้นมหาศาลก็อยากจะขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกชั้นนะร่วมบุญได้นะหรือว่ามีอะไรก็ติดต่อที่
ทางวัดได้เลยนะหรือว่ากรรมการวัดก็ได้ในการร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็ในวันที่28 29กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมทางวัดก็จะจัดงานครบรอบ8ปีแล้วก็จะมีมหรสพสมโภชแล้วก็มียกช่อฟ้าเอกอุโบสถยกช่อฟ้าเอกอุโบสถแล้วก็ทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระค่าที่ดินที่ทางวัดได้ซื้อนะที่ทางวัดได้ซื้อเพิ่มนะก็ยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นได้จ่ายไปงวดแรกแล้วแล้วได้ขอผัดผ่อนเพื่อเป็นงวดที่2ซึ่งนัดที่จะจ่ายในวันที่3มีนาคมเราได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก3ไร่ด้วยกันญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายท่านใดที่มีกุศลจิตศรัทธาก็ร่วมบุญได้ในการครั้งนี้ได้กับทางวัดได้เลยวัดบุญญารามของเราก็ถ้าที่เริ่มสร้างก็วันที่2มีนาคม2555ซึ่งปีนั้นเป็นปีดีเป็นปีพุทธชยันตีคือในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดไม่มีที่ทำบุญแต่ทุกหมู่บ้านเขาจะมีวัดแต่ที่นี่ญาติโยมจะไปทำบุญแต่ละครั้งก็ต้องขี่รถข้ามถนนไป 3-4 กิโลก็ถนนหนทางมันก็เป็นทางสายหลักการจราจรก็เกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะอาตมาก็เลยมีความดำริที่คิดที่จะมาสร้างแต่เดิมอาตมาบวชอยู่วัดเกาะแก้วสวนารามนะก็เลยได้มีแนวคิดที่จะมาสร้างเพราะอาตมาบ้านเกิดอาตมาเป็นคนที่นี่เป็นลูกหลานบ้านนี้ก็เลยมาสร้างให้กับญาติโยมปู่ย่าตายายได้ใกล้ที่ทำบุญนะแต่เดิมนั้นวัดก็มีแต่ศาลปู่เจ้าเขาเขียวซึ่งเป็นศาลประจำหมู่บ้านตั้งแต่สมัยทวดของอาตมาซึ่งมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนแรกมาตั้งรกรากที่นี่แล้วก็มีศาลปู่เจ้าเขาเขียวซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะประชาชนในแถบนี้ได้นับถือที่บนบานศาลเก่าก็ได้ทำด้วยแรงอธิษฐานคือว่าทำเรื่อยๆคือว่าเราทำไปเรื่อยๆในครั้งหนึ่งก็ได้นิมิตฝันไปเหมือนกันว่าได้ฝันเห็นช้างสามเชือกช้างสามเชือกซึ่งได้อยู่ในสถานที่ตรงนี้แหละมีช้างสามเชือกฝันเห็นช้างสามเชือกในสถานที่นี้ได้นำดอกบัวมาถวายอาตมาก็เลยมั่นใจที่จะมาสร้างในสถานที่ตรงนี้เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมก็สร้างเรื่อยๆมาก็เลยสร้างอุโบสถก็ถึงได้สร้างช้างสามเสียนแทนซึ่งช้างเผือกสามเชือกนั้นก็ได้สร้างในจุดเดียวกันแล้วก็ในปีที่มหามงคล นั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชครบ70ปีรัชกาลที่9ก็ได้วางศิลาฤกษ์สร้างพระยืนองค์ใหญ่ปางประทานพรสมเด็จองค์ปฐมจักรพรรดิทรงเครื่องล้านนาปางประทานพรซึ่งเป็นปางวันจันทร์ก็คือเป็นปางวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9ก็เลยสร้างมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นสัญลักษณ์และในตัวธรรมาเองก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้สร้างในปีนั้นก็สาธุชนก็ร่วมบุญร่วมอะไรสร้างกันเรื่อยมาก็สร้างตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยก็สาธุชนก็จากหลายถิ่นที่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งในประชาชนในพื้นที่แต่หมู่บ้านจะมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทก็คือทำด้วยความสามัคคี
ปัญหาอุปสรรคก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแต่เราก็สู้และความมุ่งมั่นนะด้วยตั้งมั่นปณิธานของอาตมาที่จะสรรจะสร้างขึ้นมานะเพื่อถวายแผ่นดินนี้นะให้เป็นพุทธบูชาคือเราก็อาศัยแผ่นดินนี้เกิดมาก็เราก็สร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุก็ดีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทางพุทธศาสนาให้มันบังเกิดขึ้นนะแก่ประชาชนแล้วก็สังคมส่วนรวมชาวบ้านนะก็จะได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้ก็ท่านใดที่มีกุศลจิตศรัทธาก็ร่วมบุญได้นะตามกำลังศรัทธานะเรามีน้อยเราทำน้อยนะทำบ่อยๆก็มากได้นะคือว่าเราค่อยๆขนทีละเล็กทีละน้อยนะเราตั้งปณิธานของเราเราขนดินทีละมุ้งกี่เดี๋ยวก็เต็มนะเพราะอาตมาทำอาตมาก็ทำด้วยนะเพราะว่าจะเป็นการเทปูนการฉาบปูนก่ออิฐอาตมาก็ทำนะคือร่วมด้วยช่วยกันทำอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าวัยรุ่นต่างๆที่จะเป็นนักเรียนวันหยุดเรียนก็จะมาช่วยวัดกันเป็นธรรมดาเราก็ต้องฝึกฝังกันแต่เล็กแต่น้อยร่วมด้วยช่วยกันเพราะวัดไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันก็ขอเจริญพรท้ายนี้อาตมาภาพพระอธิการชัยพัฒน์กันตะวิโลเจ้าวาดวัดบุญญารามก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อพุทธโสธรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาธุชนทั้งหลายได้เคารพนับถือเทพเทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะจงช่วยมาเป็น พลังบุญพลังหนุนนำจิตใจนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะมีความสุขความเจริญพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยเพราะหามยามร้ายเสนียดจันไรต่างๆนั้นอย่าได้มากำกายหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนอย่าได้ขาดแคลนเงินล้านจะทำการสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนาอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกทิพาราตีการเทินขอเจริญพรThank you.
ชมรายการทีวีสกลเดย์วาไรตี้และทีวีมาสเตอร์ออนทัวร์และรายการวิธีทำวิธีไทยนะครับรายการดีๆมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ชมและใจบุญทุกท่านที่จะมาร่วมบุญใช่ไหมน้องแหน่ครับผมครับผมก่อนที่จะจากกันนะครับก็ขอฝากบทกลอนนะครับเตรียมแบบความดีไว้สักหนึ่งบทกลอนนะครับเขาบอกว่าดีภายในของพุทธบุตรพระว่าดีนักหนาดีแท้ไม่แปรผันดีภายนอกบอกจุนเจือช่วยเหลือกันสองดีนั้นขึ้นสวรรค์นิรันดร์เอ่ยนะครับมาร่วมบุญมาช่วยเหลือกันครับขอให้มีความสุขครับครับเราสกลเดชและน้องแดงโบราณนะครับได้กราบบรรดาการหลวงพ่อแล้วที่เมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใจบุญแล้ววันนี้เรามาถึงวัดบุญยารามณตำบลเขาอีซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วมีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาทำบุญและมาสร้างอุโบสถหลังใหม่แห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมสกลเดชต้องกราบลาทางรายการไปก่อนนะครับและท่านผู้ชมนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับผมสกลเดชและน้องแดงโบราณนะครับสวัสดีครับ